เอาก็คิดกันเต็มที่ท่านมีสิ่งไหนมากขึ้นก็บอกมานะครับจากคุณสายเข้าครับสายเข้าสายเข้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการจังหวัดครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับผมก็คิดอีกมุมหนึ่งนะอาจารย์ชวัตคิดว่าไอ้คนที่มันต้องการที่ให้สำเร็จเนี่ยนะผมมาดูนะมันก็คงใกล้สำเร็จมั้งกันนะหนึ่งมันทำลายความมั่นคงของชาติทำลายเศรษฐกิจแล้วมันก็กลมเหมือนอดีตที่ว่าไอ้กรุงศรีอยุธยาทหารเปิดประตูให้เนี่ยมันล่อแหลมนะผมว่าช่วงนี้นะถ้าเราคิดมุมกลับอีกมุมหนึ่งไอ้คนที่ยืนข้างตรงข้ามกับเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้ว่าไอ้การที่เลือกตั้งนายกแต่งตั้งนายกหรือขบวนการแล้วแต่มันเป็นเรื่องเล็กแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่ไม่มีนายกเนี่ยเรื่องใหญ่ครับเรื่องที่ความมั่นคงเรามันเริ่มแปรปรวนหมดแล้วเนี่ยมีการฆ่ากันกลางเมืองอาวุธสงครามไอ้นั่นก็ใช้ปืนกลแล้วเนี่ยซึ่งอนุภาพมันบรรจุทีละร้อยนัดอย่างเงี้ยซึ่งทหารไทยก็ไม่มีใช้อย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีกองกำลังแล้วมันการที่จะโจกจ้างสถาบันอย่างเงี้ยจุกจับจับจ้วงเงี้ยแล้วก็ไม่จับไม่อะไรเงี้ยผมมานั่งดูไอ้เป็นปฏิญญาสากลนะเนี่ยมันจะเข้าข่ายแบบมันจะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นนะแล้วมันมาขมวดตอนท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนใกล้จบของมันนะมันจะเปิดประตูอะไรสักหนึ่งให้อะไรสักหนึ่งเข้ามาเนี่ยดังนั้นทำให้ประชาชนได้รู้ว่ามันยังไงเรื่องยกเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับการเสียบ้านเสียเมืองเสียหายกับทุกอย่างของประเทศไทยแล้วเนี่ยครับอันนี้ผมว่าทำยังไงให้ประชาชนออกมาจริงๆอย่างจังเนี่ย เพราะว่าบ้านเมืองเราบางเรื่องเนี่ยต้องมีกฎกติกาให้ปฏิรูปนะอย่างบ้านเมืองวิกฤตอย่างเงี้ยไอ้แค่การไม่ต้องไม่ต้องมีความผิดเหมือนกันนะ ผมมาดั้งดูมันน่าเข้า157เหมือนกันนะครับเพราะมันทำในประเทศชาติเลยเนี่ยมันเป็นที่ชัดเจนเนี่ยศาลก็พิพากษาแล้วความผิดก็เกิดแล้วนักโทษก็มีแล้วแต่แค่การยังไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่ามันเสียหายบ้านเมืองมันยิ่งกว่า157นะผมคิดว่าปฏิรูปนี้ต้องคิดแหละแล้วเวลาบ้านเมืองเข้าหน้าสิวหน้าขวานประชาชนออกมามันก็ต้องมีกฎหมายบังคับเหมือนกันนะครับแล้วที่หมดอายุความโดยที่ว่าปล่อยให้หมดเนี่ยไอ้คนที่ทำหน้าที่ก็ต้องมีกฎหมายบังคับเหมือนกันผมว่าแล้วโทษต้องแรงด้วยบ้านเมืองจะเข้าที่ผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับจากคุณมัชชิมานครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าเสียงประชาชนไม่ใช่เสียงสวรรค์เสมอไปอาจจะเป็นเสียงนรกก็ได้ถ้าประชาชนกลุ่มนั้นไร้ศีลธรรมถูกต้องอันนี้ถือว่าสายเข้าสายเข้าต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับผมสมชัยนาพนิชนะครับจากสระบุรีนะครับครับสระบุรีครับนะครับครับคืออย่างนี้ครับผมฟังดูนะครับถ้าหากว่าอย่างจะทำการปฏิวัติเนี่ยนะครับปฏิวัติเนี่ยผมเห็นว่าอย่างสมมติว่าปฏิวัติอย่างในอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีทหารออกมาช่วยนะฮะทีนี้สมมติว่าตอนนี้ทหารเนี่ยไม่ช่วยมันก็ต้องไปดูตัวอย่างอย่างสมมติว่าอย่างฝรั่งเศสหรือรัสเซียหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะครับอันนี้เขาก็ต้องอย่างในฝรั่งเศสหรือรัสเซียเนี่ยก็ต้องจับตัวผู้บริหารชุดเดิมเนี่ยนะฮะแล้วประชาชนถึงจะทำงานอันนี้ได้นะครับทีนี้ตอนนี้มันคล้ายๆกับว่าอะไรนะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยก็ออกมาเนี่ยจำนวนเยอะนะเยอะกว่าที่เขาปฏิวัติกันทั่วโลกที่อื่นเนี่ยนะแต่ทีนี้มันคล้ายๆกับเหมือนกับหมาเห็นปลากระป๋องนะฮะมีปลากระป๋องอยู่แต่ไม่รู้จะเอาเครื่องมืออะไรมาเปิดปลากระป๋องเพื่อจะเอาประชาชนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการปฏิวัติประชาชนได้เนี่ยผมว่ามันมีอะไรบังอยู่แค่นิดเดียวนะฮะบังอยู่ก็ดูอย่างตัวอย่างที่เขาปฏิวัติกันทั่วโลกเนี่ยนะอย่างในฝรั่งเศสตอนนี้มันก็ต้องเป็นแบบฝรั่งเศสหรือในรัสเซียเนี่ยมันต้องจับนะจับพวกนี้เราก็ถึงจะสถาปนาอำนาจใหม่ขึ้นมาได้ครับขอแสดงความคิดเห็นในเท่านี้ครับครับขอบคุณครับอันนี้จากประสบการณ์ยุโรปครับแต่กปส.กำลังจะบอกว่าขอให้ประชาชนไปหาตัวไอ้ทำหน้าที่รัฐมนตรีอยู่เอาใบลาออกไปให้เซ็นไปขอแต่ห้ามถูกเนื้อต้องตัวถูกเนื้อต้องตัวมีรายละเอียดด้วยนะครับห่างไกลกันนะครับห่างไกลกันอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกก็ได้ใช่ไหมครับที่ทำให้มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เสียเลือดเนื้อแล้วก็ไม่ต้องใช้ความรุนแรงสายเข้าสวัสดีครับสายต่อไปครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับจากสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการครับครับคือผมอยากผมขอแสดงความคิดเห็นนะฮะว่า
เรื่องการต่อสู้เพื่อจะให้ชนะเขาเนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยกปปสที่สู้เนี่ยนะฮะถ้าในแนวทางตอนนี้ก็เพิ่งมุดไม่ได้นะฮะเมื่อกี้ผมติดใจคุณชัยวันพูดอ่ะผมเห็นด้วยแล้วผมเคยพูดแล้วว่าครับประธานวุฒิเนี่ยเป็นต่อสายพูดกับทักษิณเนี่ยไอ้นี่ก็ทุเรศมากๆเลยอย่างไม่ได้แล้วทักษิณทุเรศจริงๆเลยนั่นก็เป็นนักโทษนี้คดีเอาไม่ยอมรับอยู่แล้วไอ้นี่นอกระบบแท้จริงเลยนะฮะทีนี้การต่อสู้ของประชาชนเนี่ยนะฮะผมดูแล้วอย่างแนวของปปสที่จะสู้เนี่ยนะมันมือเปล่าเนี่ยนะแล้วพอปฏิวัติสำเร็จมันไม่ทำตามกันอะไรต่างเนี่ยผมก็ดูแล้วมันจะไปไม่รอดนะผมณตอนนี้เลยผมคิดเลยนะว่าครับผมคิดว่าทหารเนี่ยในที่สุดแล้วถ้าเขาจะทำเนี่ยผมว่าเขาทำเองนะผมดูแล้วตอนเนี้ย เขาจะทำเองนะเขาปฏิวัติเขาเองแล้วเขาทำเบ็ดเสร็จเลยแล้วปฏิวัติเนี่ยนะเขาสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยการปฏิวัติไม่ได้แล้วฐานที่ปัดเรามีอำนาจและคำสั่งคณะวัดเป็นกฎหมายจะปฏิรูปจะทำอะไรต่างเนี่ยนะได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยอ่ะไม่ต้องไปรอแล้วศาลฎีกาก็เคยตัดสินกฎหมายไทยระบบกฎหมายไทยว่าคำสั่งคณะวัดเป็นกฎหมายอะไรมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเราขอว่าถ้าทหารทำนะถึงตอนนี้นะทำเพื่อบ้านเมืองนะอย่าไปเหยียบตีนกระทั่งสินหรือไปอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ดีกันละก็เละอีกกันนะฮะแต่อะไรก็ตามนะผมเนี่ยเป็นกปปส.ผมไปประจำทางไรสุดที่สุดถึงที่สุดผมก็จะต้องไปกับปปส.ตั้งสู้ให้มันถึงที่สุดเลยแพ้ชนะมันก็ต้องสู้กันละไม่เป็นไงเป็นกันละครับขอบคุณมากครับเนี่ยขอบคุณประชาชนวันนี้ตระหนักในภารกิจเพื่อชาตินะครับถึงแม้นบางเรื่องในวิธีการที่แกนนำใช้นี่จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ห่วงใยภารกิจครับนี่คือถือว่าเป็นการพัฒนาการครั้งสำคัญของคนไทยเลยแล้วเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งกระดาษมากเรื่องโคราชไปคุยกับผมผมยังไม่ทันกินข้าวเข้าไปครับผมก็คุยเขาบอกว่าเวลานี้มวลชนโคราชมวลชนคนโคราชเนี่ยครับมันออกเป็นสองกลุ่มไม่ถูกกันแกนนำนะครับประชาชนเขาออกไปละถือเพราะว่ามีภารกิจอยู่ออกทั้งกู้ลุยประชาชนเนี่ยไม่ได้เกี่ยงว่าใครจะนำแต่มีภารกิจอยู่ใครนำพาทำหมดแล้วประชาชนเอาหมดอ่ะครับจิตใจประชาชนอยู่ตรงนั้นถือว่าก้าวข้ามแกนนำจริงๆอันนี้ก้าวข้ามแกนนำถืออันนี้จะเรียกว่าเป็นมันถึงขนาดเป็นปัญญาภละเป็นไม่รู้มีภละกันความคิดในสายข้าวอีกครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ได้เลยสวัสดีครับคุณยายประมวลสวัสดีครับตะกี้เห็นคุณยายเห็นมีคลิปคุณทักษิณใช่ไหมคะครับพูดถึงเรื่องสถาบันน่ะยายก็เลยอยากจะสื่อไปหาคุณทักษิณบ้างว่าให้คุณมาจับพวกเสื้อแดงที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพด่าในหลวงเราทุกวันทุกเวทีนั่นใครจะมองไม่ออกให้คุณทักษิณมาแกล้งจับพวกยายถึงจะเชื่อว่า ทุกอย่างคุณทักษิณไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมองว่าคุณทักษิณมีการจะเปลี่ยนแปลงสถาบันขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีอันนี้สรุปเลยตั้งตากามาแล้วสรุปเลยว่ามึงนั่นแหละจัดการฟังดูดีนี่ยายประมวลนี่ก็น่าดูเหมือนกันติดตามข้อมูลมานานแล้วตัดสินได้แล้วครับครับครับท่านที่ฝากประเด็นมาอันสุดท้ายนะครับบอกว่าหลักตัดสินว่าถูกผิดชั่วดีในพุทธศาสนาในการตัดสินไม่ยุ่งยากเหมือนทางปรัชญาชนิดฟิโลโซฟีหรือพวกตรรกวิทยาคือถ้ามีผลไม่เป็นไปทางที่เสียหายแก่ใครและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายก็ถือว่าถูกและดีแต่ถ้าตรงกันข้ามถือว่าผิดหรือชั่วไม่ต้องเอาเหตุผลอย่างอื่นให้ยุ่งยากลำบากก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมมาแล้วนครธรรมราชพระบรมศาสดาเนี่ยแทงทะลุจิตวิญญาณจนบรรลุอรหันต์ไงครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับแต่นักปรัชญามันไม่ได้แทงทะลุจิตวิญญาณมันเวลามันอะไรมันก็เลยไม่ชัดเจนเท่าครับพระพุทธเจ้าเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของเจตนาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่แยกแยะดีชั่วได้ว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วถูกแล้วผลประโยชน์ก็จะตกแล้ววันนี้สังคมไทยมันถึงระดับไปแยกดีแยกชั่วไม่ได้นะเนี่ยอาการมันนะครับเวลาก็หมดนะครับตอนนี้มีอันนึงที่ยังค้างอยู่คือเขาบอกกลุ่มคนเสื้อแดงและพระวัดจานบินมีการปักใจธรรมกายปักใจเชื่อเรื่องที่จตุพรพูดเกี่ยวกับเรื่องกระสุนที่ว่าเนี่ยเราพูดปากต่อปากแล้วก็กระจายข้อมูลเรื่องนี้ไม่หยุดเลยจากคุณนิรนามโอ้โหนี่ก็ถือว่าให้ข้อมูลเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่ดำเนินการเวลานี้ทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคณะรัฐบุคคลดูเหมือนท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นี่เป็นผู้สื่อข่าวใกล้ชิดมาก
เป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือด้วยนี่วันนี้กินข้าวเสร็จยังต้องไปเจอท่านผู้อิสระอยู่เกิดผลหรือเปล่านี่ยังดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเจอผู้ประสานงานรัฐบุคคลคุณเกียงศักดิ์อยู่นี่ก็ต่อสายมาผมเมื่อเช้าคือเวลาที่ประชาชนรอคอยดูเหมือนจะนั่งรอคอยแล้วก็คิดว่าความเพียรกว่าความอดทนเมื่อไหร่จะประสบผลแล้วเมื่อไหร่จะจบหรือสำเร็จนี่อาจารย์ชัยวัฒน์จะด้วยเหตุปัจจัยวันนี้ระดมกันหมดเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่วุฒิสภาทำมามันก็เป็นคุณอุปการนะครับถึงแม้จะตอบโจทย์กปปส.ในเรื่องเงื่อนไขเวลาไม่ได้ครับก็เป็นความจริงอีกที่กปปส.ตั้งประเด็นเนี่ยนะว่าจะได้ยกจะได้ตัวนายกเมื่อไหร่เนี่ยแต่ก็สามารถทำให้เกิดการรวมความคิดเดียวกันว่าจะต้องมีรัฐบาลอำนาจเต็มมาไงซึ่งวันนี้เนี่ยฝ่ายทักษิณฝ่ายระบอบทักษิณเถียงไม่ออกแล้วเนี่ยครับจำนวนแล้วถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นน้ำหนักเพราะว่ากปปส.พูดฝ่ายเดียวมาตลอดแหละครับวันนี้เขาก็มองกปปส.เป็นคู่กรณีคู่ขัดแย้งไงครับแต่เมื่อเอาองค์กรต่างๆนานามาไปในทางนี้เนี่ยต้องยอมรับแล้วว่าวันนี้เนี่ยจริงๆฝ่ายทักษิณต้องยอมครับแต่มันหน้าด้านไงดื้อแพ่งจะพยายามยื้ออำนาจต่อไปครับเมื่อหน้าด้านต่อไปก็ต้องพิสูจน์บัญชันอีกบัญชันก็วุฒิสภาก็จะแก้ผ้านิวัตทำรงบุญทรงไพศาลถ้าไม่มาเจอก็เปื่อยกายเลยครับเพราะส่งสัญญาณมาแล้วว่าจะมาคุยเสร็จแล้วก็จะมากำหนดว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันไหนส่งสัญญาณมาแล้วถ้ายอมมาเจอวุฒิก็ยังซ่อนรูปอยู่หน่อยก็พิสูจน์กันต่อแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มานะเพราะนั้นก็ถือว่าในเวลาที่กำลังใช้ความเพียรกับความขันติก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเข็มมุ่งในการเดินใช่ไหมครับจะได้มีพลังนะครับก็ถือว่าเวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเมื่อนานและทีมงานช่อง13สยามไทยนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับขอบคุณท่านพลเอกปณิเก่งเรียนขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็มีทีมงานช่อง13ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อันนึงที่อยากจะในช่วงที่รอความหวังมีคนแต่งบทกลอนเอาไว้ดีนะครับก็อาจจะบอกเป็นคำทำนายอะไรได้บ้างแต่ว่าสิ่งที่แต่งออกมาก็มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะครับขออนุญาตยกก่อนจบก็คือความระทมจะถมทับนับทเวศดังดวงเนตรมืดบอดสุดขื่นขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทมส่วนคนชั่วหัวล่อทำท่าดังจะมีหนึ่งนาลีขี่ม้าขาวควงกระทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังเกี้ยวกาดเชี่ยวหวาดเสียวใจศิวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคลืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สักหลาดแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบลาบคาบสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพก็เป็นกลอนที่บอกว่าถ้ามวลมหาชนพาไปแล้วก็มีคำหนึ่งที่ไม่มีเวลาเท่าไหร่อยากให้อาจารย์พูดเหมือนกันว่าการจะผ่าวิกฤตด้วยศรัทธาเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งที่สำคัญจะมีสักโอ้ยลึกพูดไม่ได้หรอกศรัทธามันจะต้องประกอบด้วยสติปัญญาเยอะศรัทธาที่หลงเชื่อหลงงมงายนี่ภายใต้โฆษณาชวนเชื่อนั้นยุ่งครับเวลานี้บ้านเมืองปิดไม่ได้ครับจบไม่ได้เพราะไอ้ศรัทธาไปใต้การโฆษณาชวนเชื่อมันถึงยุ่งครับเพราะฉะนั้นเวลาของรายการมีเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ